ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์ที่22กรกฎาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับก็ต้องบอกว่าเหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นแล้วนะครับเราก็คงจะมีกำหนดที่จะได้เจอกันกับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับเรานัดกันช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับสถานที่ก็คือแห่งเดิมเลยก็เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ครับก็อย่างที่บุ้ยเคยบอกว่าเราไม่ได้ปิดรับจำกัดจำนวนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่า40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วเนี่ยทางรายการก็จะมอบเสื้อสวยๆให้นะครับบัตรโดเนอร์นะคนให้เลือดเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่ถ้าใครลงทะเบียนล่าช้าไม่ทันแต่ยังมีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมยินดีนะครับมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยกันให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนของการบริจาคโลหิตนะครับทวนเวลาอีกครั้งหนึ่งนะวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับเวลาบ่ายโมงก็ไปก่อนล่วงหน้าสักเล็กน้อยสักเที่ยงครึ่งนะครับเราเองไปกันหมู่คณะฉะนั้นผมอยากจะเห็นถึงความพร้อมเพรียงนะก็รบกวนครับมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราจะได้เคลื่อนพลดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างพร้อมเพรียงครับสำหรับการเตรียมความพร้อมก็เนี่ยแหละค่ะมีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพักผ่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยๆเนี่ย6-8ชั่วโมงแล้วก็ต้องเป็นเวลาพักผ่อนในเวลาปกติด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะหรือว่าการสูบบุหรี่เนี่ยถ้าช่วงนี้เลิกได้ลดได้ก่อนก็จะดีมากนะมันส่งผลนะกับการบริจาคเลือดจริงๆนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเจอกันในช่วงของเที่ยงครึ่งนะหรือว่าช่วงของบ่ายโมงเนี่ยทานอาหารมาให้ครบเลยตั้งแต่อาหารเช้านะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วงอาหารเที่ยงด้วยนะคะอย่าอดอาหารนะบางคนไปอดอาหารบางคนบอกว่าตื่นมาไม่ทันมีเวลาไม่พอเนี่ยพอมาถึงตอนที่บริจาคจริงๆมันอาจจะเป็นลมได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นะคะฉะนั้นดูแลตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมการเดินทางจะต้องใช้เวลาในการเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาด้วยมาแล้วจะได้ไม่เหนื่อยนะจะได้ไม่หอบนะจะได้มีเวลาในการนั่งพักผ่อนด้วยค่ะจ้ะก็การเดินทางนะครับถ้าใครสะดวกใช้ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ก็ถ้ารถไฟฟ้านะครับลงสถานีศาลาแดงถ้ารถ MRT ใต้ดินก็ขึ้นสถานีที่จตุรัสจามจุรีเดินเท้ามาสัก5นาทีก็ถึงนะครับหรือถ้าใครขับรถมาก็วิ่งถนนพระราม4จากหัวลำโพงเจอแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายประมาณสัก100กว่าเมตรครับก็จะถึงสภากาชาดนะฉะนั้นเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับเวลาบ่ายโมงครับผมนะก็มาเจอแล้วก็มารายงานตัวมาเช็คชื่อนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้40ท่านนะคะก็มารับเสื้อที่หน้างานเลยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะลงทะเบียนตอนนี้คงไม่ทันละแต่ไปเจอกันที่หน้างานนะไปเจอกันที่สภากาชาดไทยอันนี้เรายินดีนะคะก็มาแสดงตัวว่ามาจากรายการเปิดดวง12ราศีนะมารวมกลุ่มรวมคณะกันนะคะสำหรับใครที่ช่วงสัปดาห์นี้ไม่ทันจริงๆรอบนี้ไม่ทันจริงๆนะคะก็ไปเตรียมตัวกันรอบหน้าได้เจอกันอย่างแน่นอนและต่อเนื่องเลยนะครับหลายคนก็ถามไถ่เข้ามาว่าเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่มีความสำคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือประธานฝ่ายสุภพระเคราะห์คือดาวพระฤหัสบดีนะดาวแห่งศีลธรรมดาวแห่งราชคูจะทำการโยกย้ายนะครับจากราศีสิงห์เข้าไปสถิตอยู่ในราศีกันซึ่งอย่างที่บอกอยู่เสมอครับจังหวะเวลาที่ดาวใหญ่โยกย้ายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเยอะต่อทั้ง12ราศีจะมีราศีที่ได้รับผลกระทบทางด้านดีจากการเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันฮะก็ต้องมีราศีที่ได้รับผลกระทบทางด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นเดียวกันฉะนั้นสัปดาห์หน้าคอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์ให้ดีครับเราเองก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของการสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งดาวพฤหัสและโดยท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมตั้งแต่สมัยบวชเรียนซึ่งท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญของทางวัดพระเชตุพนมานานนับ10ปีทรงเมตตาครับจะมาประกอบพิธีกรรมนี้ให้และที่สำคัญครั้งนี้จะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
9วัดนะครับก็จะคอยฟังข่าวนะสัปดาห์หน้าก็จะเปิดให้รับลงทะเบียนกันแล้วค่ะงั้นก็คอยติดตามข่าวสารผ่านทางรายการสดๆแบบนี้นะคะหรือว่าในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมดีๆที่นำมาให้คุณผู้ชมได้มาเจอๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะกันรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันนะส่วนอย่างที่บอกว่าใครไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอย่างแน่นอนนะคะแต่วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามต่างๆนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกจังหวัดที่เกิดและช่วงเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ496-0493และ024960494แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างค่ะศุกร์ที่22กรกฎาคม2559ครับจันทรคติการแรม3ค่ำเดือน8ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้เตรียมความพร้อมนะครับมีเกณฑ์อาจจะต้องรับภาระนะครับหรือแม้กระทั่งการรับผิดชอบงานที่มีความยากลักษณะงานที่มีความกดดันเงินทองก็ไม่เด่นครับรับซ้ายจ่ายขวาและที่สำคัญวันนี้ไม่มีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคส่วนความรักหัวใจทายดีครับจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ก็ต้องเพียรพยายามนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรงเงินทองตัดสินใจอะไรวันนี้ผมถือว่าดีทั้งหมดนะครับแม้คนที่มีปัญหาสภาพคล่องมาสักระยะวันนี้ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องนะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมพูดอยู่เสมอฮะถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ต้องป้องกันนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในส่วนของงานสีม่วงครับส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานให้ประคับประคองครับเพราะวันนี้ไม่สามารถขยับขยายหรือทำอะไรได้ตามที่ใจปรารถนาการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะและมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนความรักวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามมีโอกาสที่จะผิดหวังไม่สำเร็จก็ได้ฉะนั้นเผื่อใจไว้นะครับไม่มีใครดีทุกวันท่องเอาไว้แต่เรื่องของเงินทองยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักก็ยังแข็งแรงครับถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจวันนี้ปรับได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะผิดหวังล้มเหลวเป็นเรื่องปกติเสริมเรื่องงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารฉะนั้นทักษะในการเจรจาวาทศิลป์ในการพูดเป็นสิ่งที่จำเป็นสภาพคล่องวันนี้ไม่ได้เอื้ออำนวยกับทุกสิ่งครับอยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าส่วนความรักสมาชิกภายในบ้านวันนี้ถ้ามีปัญหาคุณเองต้องมีความยุติธรรมสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะความจริงทุกเรื่องเลยนะครับพฤษภวันนี้ภาพใหญ่กับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างไม่ได้ดังใจฉะนั้นวันนี้พยายามพึ่งพาตัวเองเป็นลำดับแรกสภาพคล่องยังถ่ายดีครับ
มีโอกาสได้เริ่มต้นทำธุรกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมหรือแนวโน้มดีหัวใจต้องหนักแน่นโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหามานานเหมือนความอดทนมีจำกัดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เข้าทำงองเหงื่อไม่ออกงานไม่สำเร็จต้องออกแรงต้องสู้ต้องแข่งขันครับเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานงานบอกให้ออกแรงเยอะๆแต่ในเรื่องของการลงทุนถ้าตัดสินใจผิดพลาดนะครับวันนี้ให้ยุตินะให้ชะลออย่าเพิ่มน้ำหนักหรือสัดส่วนจะยิ่งถลำลึกความรักก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้หรือถูกมัดมือชกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเรื่องงานดีกว่าฮะสาระสำคัญของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดอ่านครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับการงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาสภาพคล่องเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างเพราะวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายเงินในการแก้ปัญหาบรรยากาศโดยรวมในส่วนของความรักความสัมพันธ์ถือว่าดีนะครับวันนี้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองเตรียมสำรองไว้บ้างกิจกรรมทั้งครอบครัววันนี้มีโอกาสต้องจับจ่ายนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ชาวราศีกันต้องบอกว่าเน้นเรื่องคนในส่วนของการทำงานถ้าทำธุรกิจก็พวกคู่ค้านะครับพาร์ทเนอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทำกิจการแบบมีหุ้นคนทำงานวันนี้ต้องถนอมน้ำใจบริวารนะครับส่วนเงินทองถ้ามีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวชาวราศีกันค่ะวันนี้กันไม่ง่ายนะฮะระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยสีดำฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเหมาะสำหรับการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญหรือใครจะเป็นผู้น้อยวันนี้การเสนอแนะการนำเสนอความคิดอ่านก็สำคัญนะครับการเงินการลงทุนหาข้อมูลเยอะๆนะครับเพราะวันนี้ทุกอย่างไม่ได้ไหลรื่นหรือไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ภาพรวมถือว่าหมุนผ่านความรักอย่าแกว่งเท้าหาเส้นอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองหาข้อมูลประกอบเยอะๆช่วงนี้ตลาดทุนก็พลิกผันนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องรู้หน้าที่ครับอย่าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำงานของบุคคลอื่นส่วนเงินทองการลงทุนการเริ่มต้นนั้นสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าออกตัวพลาดโอกาสจะได้ส่วนต่างแทบไม่มีความรักมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะฮะจังหวะออกตัวสำคัญมากวันนี้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานกับเงินไม่มีปัญหานะครับหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะสานต่อมีเกณฑ์ได้พบเจอกันรู้ทางใหม่ๆที่น่าสนใจการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนวันนี้ก็สอบผ่านความรักนิดเดียวฮะมีอะไรให้เปิดอกพูดคุยเจรจาอยากได้อะไรให้ขอสีถูกฉลกค่ะชาวชาวราศีธนูค่ะภาพใหญ่ดีกว่าครับสุขสว่างสกาวเลยฮะสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ